ผมมีอะไรอยากจะบอกเซิร์ฟเวอร์ PVP เนี่ยมันโดนล้างทั้งเซิร์ฟเวอร์เลยซึ่งเซฟเก่าที่ผมเล่นไปเนี่ยผมบอกเลยว่าบ้านผมใหญ่มากแล้วแผนที่ที่ผมเปิดไว้ซะเยอะแยะกลับมาปิดเหมือนเดิมผมบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ได้เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นะเว้ยมันโดนล้างอ่ะทุกคนเอาล่ะทุกคนผมก็ไม่ใช่ผู้เล่นใหม่นะตอนนี้ผมก็รู้เรื่องอะไรมาเยอะแยะแล้วผมบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยผมคิดว่าผมเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์เยอะขึ้นในการเอาชีวิตรอดแล้วแหละแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมีผู้เล่นเข้ามาเยอะมากเลยนะประมาณ100คนคือเมื่อก่อนเนี่ย 4-5 คนไงพอยิ่งใกล้ช่วงเวลาที่แบบมันจะล้างเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมคนที่จะเข้ามาเล่นมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเว้ยมันล้างก็ดีแล้วเว้ยมันทำให้ทุกคนเนี่ยกลับมาเริ่มต้นใหม่เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยไอ้คนที่แบบมันโหดอ่ะเราก็จะทำอะไรมันไม่ได้เว้ยแล้วผมมาทันวันแรกด้วยไงที่ล้างอ่ะโอเคมาภารกิจต่อมาคือการตัดต้นไม้นะเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งเดือนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจลืมไปแล้ววันที่17เดือน6ใช่ไหมประมาณโอ้โหนั่นไงนั่นไง เห็นไหมผมบอกแล้วแป๊บเดียวเนี่ยมันจะมาฆ่าผมแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าผมมีนิวบี้โพเทคอยู่นะแน่นอนว่าเราจะต้องเอานี้ก่อนเราจะได้สร้างบ้านกันได้นะต่อมาคือการไปที่ล็อกกี้เมาน์เทนนะซึ่งการจะไปที่ล็อกกี้เมาน์เทนเนี่ยให้ขึ้นมาด้านบนโอ้บอกเลยว่ามีคนเริ่มเข้ามาจับจองกันเยอะมากจังหวะนี้ยังมีเวลาอีก1ชั่วโมงเว้ยต่อมาคือการทำกองไฟซึ่งแน่นอนว่าในการจะทำกองไฟนั้นผมจะวิ่งไปที่ที่ผมจะทำบ้านก่อนคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะทุกคนผมจะให้ทุกคนได้เห็นกระบวนการสร้างบ้านผมตั้งแต่ต้นยันจบเลยตายไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสของไม่หายเว้ยถึงแม้ว่าผมจะตายแต่ว่าของไม่หายคือปกติเนี่ยมันจะหายภารกิจต่อมาคือการทำคบเพลิงนะได้ขอทำคบเพลิงก่อนแล้วก็ใช้คบเพลิงจ้าไปแล้วจ้ารับเลยโอเคได้พอยต์มาแล้วจังหวะนี้มันก็ต้องเจอมีดผมสิวะผมไม่สามารถโจมตีได้นะเพราะว่าผมได้รับการปกป้องในขณะที่ผมเนี่ยยังเป็นนิวบี้อยู่แต่ว่าผมโดนฆ่าได้ผมเจอพื้นที่ที่ผมจะทำการสร้างบ้านแล้วแคมป์ไฟเนี่ยวางตรงไหนก็ได้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถย้ายพื้นที่ได้นั่นเองแล้วก็ต่อมาเนี่ยคือการทำอาหารซึ่งในการจะทำอาหารนี้ผมมีทริคอยากจะแนะนำคือการคราฟท่อนซุงให้กลายเป็นไม้แผ่นซึ่งมันจะได้ปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิมเว้ยแล้วก็มันจะสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ yeah. เฮ้ยอย่าดิ นี่เขาจะลุมจักกะดีผมเหรออย่ามาข่มเหงทางจิตใจเรานะสำหรับพื้นที่ตรงนี้ผมบอกเลยว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีอย่างแน่นอนเพราะว่า 1. ใกล้ทรายสามารถขุดทรายได้ 2. ใกล้ดินเหนียว 3. ใกล้แหล่งแร่จบเลยแค่นี้ประสบการณ์มันสอนผมมาเรียบร้อยแล้วเว้ยอ้าวน้ำเอ้าตอนแรกมันก็จะลำบากหน่อยยังไม่ค่อยมีอะไรกินไง yeah. กินน้ำไป 1, 2, 3, 4โอเคเรียบร้อยกินน้ำเสร็จโอเคตอนนี้ผมทำอาหารเรียบร้อยแล้วขอกินเพิ่มพลังนิดนึงนะต่อมาเรามาทำแลนด์เคมกันทุกคนได้หรือเปล่าวะได้อยู่นะแต่ว่าตอนที่อัปเกรดเนี่ยมันก็จะเสียพื้นที่ไปเล็กน้อยตอนนี้ผมได้ทำการยึดพื้นที่ตรงนี้เป็นของผมเรียบร้อยแล้วนะมี World Event อยู่ด้านล่างนี้เองไปเก็บเลย World Event นี้เนี่ยจะเป็นอุกกาบาตตกซึ่งอุกกาบาตตกเนี่ยมันก็จะมีพวกแร่เนี่ยสามารถเอาไปคราฟได้นะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะทุกคนมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่แต่ว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ค่อนข้างจะเร็วอย่างแน่นอน yeah. ซึ่งผมตั้งใจว่ายังไงก็ต้องไปถึงยุคไฟฟ้าให้ได้เพราะว่ายุคไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีป้อมปืนถ้าเกิดว่าผมไปไม่ถึงยุคนั้นเนี่ยบ้านผมจะแหกอย่างแน่นอนมันจะต้องมีคนคอยจับจ้องมาถล่มบ้านผมชัวโอ้ยมันยังร้อนอยู่อ่ะอีก4นาทีไอ้นี่ก็แม่งเล็งอยู่เหมือนกันแน่เลยโหผมของไม่พร้อมอ่ะทุกคนของที่ผมครับได้ตอนนี้มันมีแค่นี้ไงซึ่งมันไม่พอสู้กับเขาอยู่แล้วเมื่อกี้เขาเป็นชุดไม้อ่ะโอ้แม่งเอ้ยเหมือนว่าจะมีคนมารอเยอะอยู่นะเนี่ยอย่านะเว้ยเฮ้ยกูเห็นเลือดมึงนะเว้ยคนไทยเหรอสำหรับโอ้เดี๋ยวบ้านโอ้โหไอ้เวนไอ้ไฮโลกนี้มันช่างป่าเถื่อนเหลือเกินของผมยังไม่น่าจะหายอ่ะของผมยังอยู่เว้ยต่อให้ผมจะตายก็ตามทีวางไปก่อนทุกคนยังไม่ต้องซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าตอนสุดท้ายยังไงเนี่ยมันก็สามารถจัดตกแต่งพื้นที่ได้ต่อมาคือการคราฟชุดโอเคมาเรามาทำหมวกกันทุกคนเดี๋ยวคราฟชุดได้แล้วนี่คราฟชุดไปก่อนแล้วก็คราฟหมวกชุดนี้เป็นชุดที่ค่อนข้างจะธรรมดามากๆเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาทำชุดไม้กันดีกว่าแต่ว่าทำให้เสร็จๆภารกิจไปก่อนต่อมาคือการจัดอุปกรณ์ประมาณนี้ทำเป็นอยู่แล้วเว้ยมีอะไรอีกไหมเหลือเวลาอีก58นาทีต่อมาที่เราจะสร้างกันเนี่ยจะเป็นเตาหลอมนะน่าจะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ในโซนบ้านก่อนแล้วกัน
คือบ้านผมเนี่ยตรงพื้นที่ที่เป็นทรายเนี่ยผมจะปล่อยไว้นะเว้ยเพราะต่อให้เป็นทรายเนี่ยมันก็วางของไว้ได้โอเคต่อมาคือการคราฟอันนี้ซึ่งมันจะใช้น้ำแม่งเมื่อกี้กูแดกน้ำหมดไปแล้วระหว่างที่ยังเป็นนิวบี้อยู่จะต้องอาศัยจังหวะเวลานี้นี่แหละในการออกไปตามล่าทรัพยากรอันนี้ผมสังเกตนะว่าถ้าเกิดว่าวิ่งเลียบไปตามถนนเนี่ยมันจะเจอพวกกองขยะมันก็จะเจอของค่อนข้างดีอยู่เข้ามาในป่าเข้าภูเขาอะไรเงี้ยจะไม่เจอพวกกองขยะโอเคได้ผลน้ำมาแล้วเสร็จแล้วเรามาคราฟยากันคราฟยาเป็นที่เรียบร้อยรับสกิลพอยต์มาต่อมาเรามาทำทองแดงกันเหมือนว่าผมจะยังไม่ได้ทำสโตเลตนะเนี่ยจะต้องอัพไม่ต้องอัพเอ้ยอัพดีกว่าเพราะว่าสโตเลตขั้นต้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะธรรมดามากๆเลยเอองั้นผมก็ต้องไปเทียร์2ก่อนดิโอเคผมจะต้องอันนี้ให้ได้ 100% ก่อนก็เหลือแค่ตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้รีเสิร์ชไปเรียบร้อยเป็นเทียร์2แล้วแล้วก็อัพกล่องมาเรามาทำสตอเรจกันซึ่งสตอเรจนี้ผมว่าเพียงพอนะเอาจริงต้องรีบไปถึงยุคไฟฟ้าให้เร็วที่สุดภารกิจต่อมาเนี่ยคือการทำฟาร์มนะซึ่งผมก็จะทำฟาร์มเท่าที่จำเป็นนะเท่าที่ภารกิจสั่งมาพอเพราะว่าผมจะไม่เล่นเป็นสายฟาร์มยังไงล่ะเสร็จแล้วภารกิจต่อมาคือการทำเปเปอร์คาร์ทิดมัสเก็ตเทียหรือว่าฟินล็อกแล้วก็ให้ยิงอาวุธกินไข่ดาวแป๊บนึงฟินล็อกหรือว่ามัสเก็ตเทียเอาฟินล็อกแล้วกันเพราะผมจำได้ว่ารอบที่แล้วผมทำมัสเก็ตเทียอยู่นะเอาวะล่ะฮัลโหลเอาวะเอาคัมออนฮัลโหลเอาสิจักไล่ฟันเขาเอ้ยผมว่าเขาน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่โอ้ยก็เป็นนิวบี้เอาไม่ใช่ผมเป็นนิวบี้อยู่ผมยังไม่หลุดจากนิวบี้ไงเออแล้วก็ผมว่านะเดี๋ยวผมจะทำการขยายดินแดนเล็กน้อยดีกว่าขยายเลยตอนนี้บ้านผมก็ใหญ่ขึ้นแล้วไปตรงนี้ดีกว่าจะได้ปิดทางชาวบ้านแล้วก็เอาเศษแก้วมาจากนั้นเรามาทำขวดน้ำกันอีกเช่นเคยแบบแม็กไปเลยเหลือเวลาอีก21 นาทีผมจะต้องมีปืนให้ได้โอเคแล้วเราก็ได้ปืนนะซึ่งปืนนี้มันจะใช้เปเปอร์คาร์ทิดในการยิงโอเคตอนนี้เนี่ยผมทำเปเปอร์คาร์ทิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเหลือเวลา12 นาทีในที่สุดผมก็เดินทางมาถึงยุคปืนมาชะลอจะบวกกับแกมานานแล้วไอ้เจ้าไอ้ยิงดิช้าเดี๋ยวช้ามากไอ้เจ้ากิ้งก่ายักยิงไปเรียบร้อยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าปกติเนี่ยมันจะใช้น้ำแล้วก็ power storage จำเป็นอยู่ตู้เย็นจำเป็นอยู่แล้วก็ไฟจำเป็นอยู่เหล็กกล้าต้องเอาอยู่แล้วแล้วก็อาวุธอันนี้ไม่เอาอะไฟฉายจำเป็นอยู่มีคนจะบุกบ้านผมวะผมว่าขวานี้ไม่จำเป็นเพราะว่าเกมเนี้ยมันจะมีอุปกรณ์ที่สามารถใช้ฟาร์มทรัพยากรได้ดีกว่าดังนั้นตรงเมื่อกี้ผมจะปล่อยไว้ส่วนอาหารตรงส่วนนี้ไม่เอาเลยเฮ้หรือเอาดีวะจำไม่ได้ว่ากาแฟใช้ทำอะไรเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอนึกออกค่อยมาอัพอันนี้ไม่เอาชุดไม่เอา AFK โหมด AFK อะไรล่ะเล่นอยู่เนี่ยแล้วก็อันนี้โต๊ะยาเอาอะไรกะ Farming 40% Farming 40% ที่เทียร์1 40% อากาบวยลดน้ำแล้วกันน่าจะพอละมั้งเพราะไม่ว่ายังไงโต๊ะยามันก็จำเป็นเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยมาอัพส่วนที่เหลือแล้วกันส่วนอันนี้จะเป็นปืนที่ดีขึ้นมีเลเซอร์ด้วยนะโอเคมาเรามาทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากันดีกว่านี่เรามาถึงยุคไฟฟ้าแล้วเหรอเนี่ยทั้งที่กำแพงบ้านเรายังเป็นไม้อยู่เลย yeah. เรียบร้อยแล้วต่อมาเนี่ยมันจะต้องมีสโตเรจซัลฟิลิกแอซิดแล้วก็สายไฟ100เลยเหรอสายไฟ100ดีนะที่เมื่อกี้เนี่ยผมออกไปแล้วก็ฟาร์มยางมาด้วยสมแล้วจริงๆเลยที่เราเนี่ยเป็นคนไม่ประมาทเรามาถึงยุคไฟฟ้ากันแล้วเดี๋ยวเราสร้างตู้เย็นไฟฟ้ากันเลยแต่ว่าขอทำตามเควสไปก่อนแล้วกันสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รื้อออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคือมันจะเป็นที่เก็บพลังงานซึ่งตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันจะอยู่ที่ศูนย์นะซึ่งในการจะทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าเนี่ยผมจะต้องมาที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งมันจะใช้น้ำแล้วเราก็เอาน้ำเนี่ยใส่เข้าไปแต่ว่าจะยังไม่ได้นะเพราะว่ามันจะต้องใส่พลังงานด้วยพอใส่พลังงานเข้าไปแล้วเนี่ยไฟฟ้ามันก็จะเริ่มเดินนะซึ่งทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันสามารถปรับได้ความหมายของมันคือถ้าเกิดว่าพลังงานโดยรวมเนี่ยต่ำกว่า90%อ่ะเครื่องนี้มันจะทำงานอัตโนมัติแล้วถ้าเกิดว่ามันเต็ม100%แล้วเนี่ยเครื่องกำ
ำเนิดไฟฟ้ามันก็จะหยุดนะซึ่งไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะสามารถใช้ในบ้านเราได้เลยไม่ว่าเราเนี่ยจะวางอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆเข้าไปผมจะติดอยู่ที่เทียร์2นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะไปเทียร์3ได้เนี่ยมันติดเงื่อนไขของเวลามันจะเหลืออีก16ชั่วโมงผมถึงจะไปเทียร์3ได้ซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้เป็นอะไรที่อันตรายมากเพราะว่าที่เทียร์2เนี่ยจะยังไม่มีป้อมปืนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเทียร์3แล้วเนี่ยมันจะมีป้อมปืนโอเคมาตอนนี้เนี่ยสามารถสร้างตู้เย็นได้แล้วนะขอวางตู้เย็นไว้เลยวางก่อนแล้วก็ทำการย้ายกล่องมาไว้ไม่กล่องย้ายกล่องมาไว้ตรงนี้แล้วก็ตู้เย็นขึ้นไปแล้วก็กล่องมาตรงนี้เรียบร้อยเอามาทั้งหมดแล้วก็เอาของที่น่าจะเน่าเสียใส่ตู้เย็นอันนี้ว้าวคือกูอยากจะบอกว่ากูแวะไปตัดคลิปแป๊บเดียวตายคือผมตายทุกคนทั้งที่บ้านผมสร้างเสร็จแล้วแต่กูตายแต่ว่ามันเป็นรั้วไม้ด้วยไงแล้วแม่งใครมาโจมตีกูวะเนี่ยผมว่าผมโดนรูทไปหมดแน่เลยเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหผมโดนเจาะประตูบ้านเรียบร้อยหมดเลยสุดๆอ่ะเศร้าอ่ะใครแม่งมาลูทกูวะเศร้าแบบเศร้าไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรแล้วเนี่ยแล้วนี่กูจะหลับลงได้ไงวะเนี่ยยังไปเทียร์3ไม่ได้เลยเหลืออีก14ชั่วโมง ออกไปตัดคลิปแป๊บเดียวกลับมาย่อยยับ